ัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของบุกถิ่นไทยกันแล้วคุณผู้ชมดึกๆแบบนี้ครับเราก็จะมาเจอกันครับกับเรื่องราวท่องเที่ยวในเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมบุกที่จังหวัดสมุทรสงครามครับผมอยู่ในที่ตำบลคลองโคงครับอำเภอเมืองครับบริเวณแห่งนี้ครับมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยที่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยววันนี้เราไปบุกกันครับครับผมอยู่กับคุณบีครับเจ้าของรีสอร์ทบ้านไม้ชายเลนครับสวัสดีคุณบีครับคุณบีครับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทเนี่ยเรามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นไปปูป่าชายเลนนะครับแล้วไปดูลิงสมแหนะครับกีฬาเลนเก็บหอยแครงนะครับครับผมเป็นกิจกรรมชาวบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีไปดูปลาหมอยของผู้นะหอยของลมครับผมแล้วก็จะมีไปทานอาหารที่กระเตงทางทะเลครับผมแล้วกลับหลังจากกลับเข้ามาเราก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่อครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็กิจกรรมที่มาเที่ยวที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยเยอะจริงๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะให้คุณบีเนี่ยพาไปดูก่อนว่าด้านที่เป็นกิจกรรมในการเที่ยวของเชิงอนุรักษ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ไหมครับใช่แต่ก่อนอื่นนะคุณบีครับอย่างชุดผมเนี่ยพร้อมที่จะไปไหมครับเนี่ยยังไม่พร้อมครับแบบนี้ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับผมจะต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดพร้อมลุยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกป่าใช่ครับเราต้องมีลุยโคนอีกเยอะนี่ครับคุณชอนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดหรือเราไปบุกกันครับนี่เขาจะเป็นวิธีการเก็บหอยแครงครับจะเป็นวิธีการใช้กระดานเลนนะครับนั่งไปบนกระดานพยุงตัวเราให้จมไปในโคลนครับแล้วเขาก็จะถีบถอยหลังเรื่อยๆเอามือปานตามหน้าดินครับหอยแครงก็ฝังตัวอยู่ตามหน้าดินประมาณ1เซนติเมตรนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาช่วงเช้าๆเนี่ยเราก็จะเห็นชีวิตของชาวบ้านที่เขามาแบบทำการประมงใช่ไหมอย่างนี้ก็มาการเก็บหอยแครงใช่ไหมใช่ครับช่วงบ่ายนี้ไม่มีแล้วช่วงบ่ายนี้น้ำจะขึ้นแล้วครับเขาจะเก็บไม่ได้แล้วเขาเก็บไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยากจะเห็นวิธีการเก็บแล้วก็อาจจะขอไปเก็บเนี่ยได้ไหมฮะได้ครับได้ใช่ไหมก็จะมาช่วงเช้าๆนะฮะครับแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับแต่ละหลังนี่เป็นสีสันมากเลยใช่ครับแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะทำอาชีพประมงครับก็จะเป็นเลี้ยงหอยนะครับเป็นเลี้ยงหอยแครงหอยอย่างผู้หอยอย่างลมนะครับแล้วก็จะมีเป็นทำเป็นประมงพื้นบ้านจากการป้องเคยทำกะปิตาดำนะครับแล้วก็จะมีเป็นการวางอวนจับปลาครับผมสัตว์น้ำแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปลูกป่าของกลางครับบริเวณนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีลิงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นลิงที่เราเห็นนี่ก็เป็นลิงสมแหครับจะอาศัยเป็นลิงธรรมชาตินะที่อยู่อาศัยอยู่ตามป่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้เขายังให้อาหารอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็คือจากแต่ก่อนนะครับเดิมเราเคยมีให้ครับครับผมแต่มาช่วงหลังเขาเพิ่มจำนวนไวมากครับจนเรามองว่าน่าสงสารคนที่จะต้องยกเลิกการให้ครับเพราะว่าเป็นการไปส่งเสริมให้เขาเพิ่มประชากรเยอะเกินแล้วมันการที่เขาเพิ่มจำนวนประชากรเยอะเกินไปทำให้ธรรมชาติเนี่ยอาหารก็ไม่สมดุลใช่ไหมครับฮัลโหลถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเนี่ยป่านนี้คงแบบมากันเต็มเลยใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือปล่อยให้เขาเป็นให้อยู่ตามธรรมชาติของเขาเนี่ยนั่งกันเต็มเลยเด
อย่างบริเวณนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นป่าเนี่ยที่พระเทพท่านได้ทรงมาอันนี้เริ่มปลูกไว้ครับได้ฟื้นฟูจากแต่ก่อนที่ป่าชายเลนของที่นี่นะครับได้โดนทำลายไปทั้งหมดนะครับแต่พระเทพได้มาฟื้นฟูประมาณ10ปีที่แล้วครับ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับทำให้จากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมตอนนี้ก็โอ้โหต้นไม้แบบใหญ่มากๆแล้วก็ทำให้โครงการนี้ทำกันต่อเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติจริงๆแล้วเราต้องส่งเสริมกันใช่ไหมเพราะว่าบางที่เนี่ยคนอาจจะชอบไปเที่ยวที่แบบอะไรที่แบบดูสวยๆใช่แต่เราไม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์หรือว่าไม่ได้ที่มาส่งเสริมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันมาท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็มาร่วมกันปลูกป่าเนี่ยก็ทำให้ป่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ยังไม่พอใช่ครับเราต้องมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเพิ่มปลูกให้ออกไปอีกคือบริเวณนี้เราจะมาปลูกป่าใช่ไหมครับใช่ครับปลูกป่าชายเลนครับนี่ฮะก็คือทุกบริเวณที่ว่างเราสามารถปลูกได้หมดเลยใช่ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมบางคนคิดว่าการที่เรามาปลูกป่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าโหมาปลูกกันไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วใช่ไหมครับก็ยังต้องปลูกกันอีกใช่ครับเพราะว่าโอกาสรอดเนี่ยอย่างเราปลูกไป100ต้นครับโอกาสที่จะรอดเขาอยู่ที่ประมาณ 40-50 ต้นครับผม100ต้นเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกคือเราต้องปลูกกันเยอะๆแล้ววิธีการปลูกฮะเราปลูกกันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับเรานะครับแกะถุงดำนะครับอ๋อมันมีถุงดำอยู่ใช่มั้ยครับแกะออกครับแล้วเดี๋ยวเรานำกลับมาเก็บใส่ในเรือนะครับครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราใช้เท้าของเรานะกดไปนี่กดในดินโคลนครับให้ลึกประมาณ 3-4 ซมนะครับแล้วก็ใช้ต้นนะครับปักลงไปแล้วเอาดินโคลนบริเวณโดยรอบนะครับกบวันนี้เราเตรียมมา10ต้นครับซึ่ง10ต้นเนี่ยผมก็อยากให้10ต้นเนี้ยรอดสัก7ต้นก็ยังดีใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปลูกป่ากันครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับก็ใช้เวลาไม่มากครับกับการที่เรามาปลูกกันแค่ประมาณสัก10ต้นครับแต่10ต้นนี้อนาคตถ้าเกิดเขาอยู่รอดเนี่ยเขาก็จะให้ประโยชน์กับป่าชายเลนเนี่ยมากมายจริงๆฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมอเมริกาก็อย่างที่บอกครับลองมาปลูกป่าครับมากันแบบครอบครัวก็สนุกสนานนะครับมีโอกาสก็มาที่คลองโคนกันครับอ่ะเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยหลังจากที่เราปลูกป่าเสร็จแล้วเนี่ยบีครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทีปกระดานเลนครับทีปกระดานเลนผมจะขึ้นนี่ฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันต์ทุกสาขาไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขา